ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งสีสันในงานสมโภชหลักเมืองปีนี้กันบ้างค่ะนั่นก็คือการประกวดร้องเพลงค่ะของบรรดา นักปกครองท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ทหารตำรวจในพื้นที่ค่ะก็เรียกได้ว่าสามารถเรียกเสียงเชียร์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีผลประกาศค่ะออกมาสรุปว่าผู้ชนะคว้ารางวัลชนะเลิศตกเป็นของตชด.ที่44ค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคืนที่8ของการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาปี2565ครั้งที่60ค่ะซึ่งทางจังหวัดยะลาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้จัดประกวดค่ะขับร้องเพลงลูกทุ่งนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทหารตำรวจค่ะบริเวณเวทีกลางการจัดงานเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างสีสันผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดด้วยนะคะอีกทั้งเลยค่ะเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งทุกกิจกรรมก็ดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับการประกวดครั้งนี้ผู้เข้าประกวดก็จะมีทั้งนักปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลด้วยแล้วก็นักปกครองท้องถิ่นรวมถึงตำรวจทหารจากพื้นที่8อำเภอของจังหวัดยะลาจำนวนถึง20คนเข้าประกวดแล้วก็ออกมาแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงกล้าแสดงออกแต่ละคนค่ะก็จะแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นพร้อมหางเครื่องสร้างความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินให้กับผู้ชมเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชนะใจกรรมการเป็นของดาบตำรวจค่ะราชวัฒน์ธรรมโชติจากตชด.ที่44ได้รับโล่รางวัลแล้วก็เงินสดอีกจำนวน 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะเป็นของอาสาสมัครทหารพรานปริญญาสุวรรณาชาตรีค่ะจากอำเภอรามันแล้วก็ได้โล่รางวัลเงินสดอีก 4,000 บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับ2เป็นของ10ตำรวจตรีดนฤทธิ์โพธิ์ศรีจากอำเภอกรงปีนังค่ะได้รับโล่รางวัลแล้วก็เงินสดอีกจำนวน 3,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจแฟนเพลงด้วยเป็นของนายชนวียอดรักค่ะจากอบต.ลำพญาอำเภอเมืองยะลาค่ะก็ได้รับโล่รางวัลแล้วก็เงินสดอีกจำนวน 3,000 บาทด้วยค่ะทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ยังได้มอบเงินรายได้กว่า 100,000 บาทค่ะที่ได้จากการจำหน่ายพวงมาลัยให้กับทางเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาด้วยเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไปค่ะ